เพื่อนบอกว่ารถ12ล้อในแลนเข้าเขื่อนบางสนเห็นให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวน1คนเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ15โมงเป็นเหตุรถ12ล้อเนาะรถบรรทุก12ล้อเสียหลักเจือเข้าไปต่ําเอาเฮือนห้องแถวเหตุให้คนขับเสียชีวิตคาที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่ที่เขตหลัก18เมืองไสยธานีนครหลวงจัดเนาะส่วนว่าสาเหตุนี้ยังบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นหยังคือว่าแลนเข้าเฮือนเพิ่นโอ้ยเนาะกว่าติ๊กเลยตัวนี้เจ้าที่13แล้วก็13เมื่อวานนี่14หาข้อมูลแม่นเอามาจากทางหน่วยกู้ภัย1624เนาะที่เป็นเหตุเป็นจังซี่ก็ฝากเด้อเนาะผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนขับรถ10ล้อเนาะแม่นปัจจุบันนี่ข่อยก็ขออ้อนขอยอมเด้อทางบ้านข่อยนี่ทาง450ปีกะคนทางก็เพิ่นก็เฮ็ดให้2เลนได้แต่ช่วงนี้เลยเพิ่นสิมักสอนเลนขึ้นมาก็เข้าใจอยู่ว่าการยูเทิร์นมันสิไกลเนาะแต่ว่ามันเมาเรื่องความปลอดภัยเมาเรื่องอันน่ะเห็นใจคนที่ว่าห่วงเที่ยวทางนี่แหละโดยเฉพาะก็คือพวกข้าพเจ้าตันดําพ่อแม่ประชาชนเวลาทานสวนมาหันรถเก่งรถจั๊กบ่ว่าเนาะคันประสวนมาแล้วรถ10ล้อกวมทางเลยรถจั๊กสิว่าจังได๋เอาก็คือแบบอันเจ้าลองนึกภาพเนาะเฮาขี่อยู่เลนขวาเบิ่งขวาสุดๆในไหนเวลาที่ทาง400ปีนี่รถมันแล่นไวดิประเภทรถจั๊กอย่างรถน้อยเขาต้องขี่แอร์อันนั้นเรียบแคมนะทานสวนมาเนี่ยทางซี่แต่สิให้มีแต่ลงทางห้องเท่านั้นแล้วบ่ซั่นก็ทาซิมอนฮอกซิลี่กับรถลาทางหลังเลยบัดนี้เหตุการณ์แนวนี้น่ะคิดหน่อยมันบ่มีปัญหาก็เกิดมันเกิดมาซ้ําเหื้อแล้วเป็นพยาธิเป็นมะเฮงน่ะแก้บ่ได้เดี๋ยวนี้น่ะอ้าวคนฟ้าวนี่บ่คนว่าจะฟ้าวจังได๋พระเจ้าเห็นแก่โตที่อันเจ้าไปบ่ถึกเลนผิดทางไปบ่ถึงเลนแต่เลนไหวมันไกลเนาะค่อยตัดไปเลยเว้ยจังได๋คันเวลาตามคนอื่นมาจะรถใหญ่กว่ารถน้อยเพื่อเสียเปรียบบัดนี้จังได๋ขอบ่ฮู้นั่นบ่คือเจ้าซูซีซั่นน่ะ